นี่ครับพี่น้องครับวันนี้พามาเบิ่งกันเห็ดทานของตุ่มอีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือทานอัดก่อนครับนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิธีการผสมครับนี่ครับอันนี้เป็นยังขาวๆนี่ใส่แดงมันนี่อัตราส่วนใส่ยังจังไงห้าสิบบอกคนไหนก็แปลว่าฉันโอ้ผงฝุ่นนี่คือสีดำๆเห็นป่ะ50โลแปลงมัน3โลเห็นป่ะแล้วก็ใส่น้ำมีห้องกระทะใส่พร้อมกันเลยตีน้ำกับแปลงมันนี่นี่โอ้ยแปลงมันลงไปแล้วครับพี่น้องแล้วก็ผสมน้ำจ้าวเห็นเห็นมันอัดก่อนได้ก้อนเสียนเฮ้กำให้มันเป็นก้อนถ้ากำกำแล้วแบวออกมาเป็นก้อนเนี่ยพันผงทานผงทานได้จากซุ่มมุนๆมื้อนี้แม่นบ่เอามาให้เฮ็ดได้หมดเศษที่เพิ่นบ่ใส่ล่ะแฟนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเศษซุ่มนี่ครับเนี่ยโอ้ทานมุนเดี๋ยวมันเศษมันหน่อยพวดใส่กันข้าวเดียวหมดมุนๆนะครับนี่ครับซุ่มนึงทานมุนเอามาบดให้มันเป็นผงเพื่อที่จะนำไปอัดก่อนอยู่ฟังนั่นนะครับนี่คือการเฮ็ดปั๊บโอ้บ่ธรรมดาเสร็จแล้วท่านหาผงท่าน50โลนี่มาอัดเป็นก้อนได้จักสอบได้สอบอยู่ไหมหัวหันให้ไหมส่วนมากโอ้ได้สองสอบโอ้สองสอบเสือเครื่องคล้ายสอบเท่าไรบัดนี้ดิคล้ายเป็นโลถ้าเอาประจำก็คล้ายสอบละ240กิโลละ12บาทถ้าเอาเป็นสอบนั่ง20โล200 250ถ้าว่าสิแพงไผถึงว่าไผไผถึงโลละประจำโลละ12บาทค้าประจำถ้าบ่ประจำโลละ13บาทตีตัวมื้อนึงเฮ็ดได้จักโลนี่ค่ะเครื่องมื้อเร็วก็ได้อยู่ประมาณเกือบครึ่งตันเครื่องตัน500โลโอ้นี่วัตถุดิบนี่มื้อเดียวได้หลายเติบเลยเจ้านี่วัดเครื่องตันนี่มันต้องอาศัยฝุ่นแป้งอีกบ่แม่นหน่อยๆเด้นี่เนี่ยผงทานเพื่อสิหาวัตถุดิบได้วัตถุดิบก็ที่เคยทายพี่น้องมันเฮาในเบื้องข้างต้นครับเผากันกระโปะบักเผาหรือว่ากะลาบักเผาหรือว่าเป็นเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้มื้อนี้ครับได้หมดแม่นบ่ยังก็ได้ว่าตั้งแต่ว่าแต่มันเศษเป็นเศษเป็นผงทานสีดำๆนี่ก็สามารถนำมาเนี่ยครับคลุกเข้าส่วนผสมของแป้งเพื่อที่จะทำไปอัดก่อนได้นะครับก็คือว่าได้เมื่อว่าตั้งแต่เผาแล้วมันสีดำถ้าจะเผาเป็นทานแล้วนี่ครับเอาข้าววิธีการทำทานอัดก่อนก็เลยใส่มือก่อนโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ถ่ายมาให้เบิ่งวิธีการเฮ็ดทานอัดก่อนเนาะครับเนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นหลายคนอาจจะบ่เคยเห็นป
ขอบคุณที่พี่รองบรรเทาเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมฝากกดติดตามช่องซอยได้เลยครับเด้อขอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ